สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยกับพี่สายและน้องเมลีมาเมืองยอร์กเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคิงของอังกฤษจะเสด็จมาที่ยอร์กมินเตอร์ที่ที่ยอร์กจ้ะนะพวกจอยก็เลยมารอรับเสด็จจ้ะนะคนก็เยอะเยอะเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวมาแบบมาเที่ยวกันเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคิงจะเสด็จมาที่ที่เอ่อเมืองยอร์กพอเขารู้ว่าเห็นป้ายบอกว่า มีอ่าคิงจะเสด็จมาเขาก็เลยรอกันเยอะแยะมากมายเลยจ้ะนะแต่จอยกับน้องเมลีกับพี่สายนี่คือตั้งใจจะมาอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าเมืองยอร์อยู่ไม่ไกลาจากบ้านจอยจ้ะนะประมาณสิบหกกิโลจ้ะถ้านั่งรถก็20สินาทีจ้ะอันนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้เพื่อนเหมือนเหมือนไม่ไม่ใช่บาทหลวงอะ่ะสงสัยจะบาทหลวงที่แบบ สูงสุดของเมืองยอกก็จะมารอรับเสด็จเนี่ยจ้ะคิงก็มาแล้วจ้ะนี่เสด็จมาแล้วจ้ะนะจอยใช้คำมาผิดจอยก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆนก็คือแครเมล่าจ้ะนะ,นะไส่กระโปรงเดินไปอจ้ะแต่คิงก็เดินออกหน้าไปแล้วจอยถ่ายไม่ทันคนเขาบังเพื่อนเอ้ยเด็กๆก็นนตตั้งตารอคิงเสด็จมาจ้ะพอพอดูจบพวกจอยก็ ออกไปเดินจ้ะนะออกไปเดินไปหาเดินดูนู่นดูนั่นดูนี่แล้วก็แวะทานอาหารเนาะจะพาไปกินอาหารตรงที่จอยเคย,เคยไปกินนั่นแหละคนเขาก็เริ่มทยอยออกมาแล้วจ้ะเดินไปเรื่อยๆจะอาจจะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นจนเบือ่อแล้วแหละทําไงไดนะ้เพื่อนๆจอยก็มาที่นี่จอยก็ถ่ายให้ดูอีกดูแล้วดูอีกอย่างเงี้ยนี่รอสองคนแม่ลูกน้องเมลีบอกว่าหิวข้าว เราจะพากันไปหาของกินจ้ะคนเยอะช่วงโรงเรียนปิดเทอมด้วยเพื่อนๆนช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมคนก็จะเยอะจ้ะมีแต่ครอบครัวทั้งนั้นพากันเดินโต๊โตเตี้เตเนี่ยนะจ้ะบรรยากาศก็คึกคืนฝนมันจะตกเพื่อนๆนแดดหุบเข้าหุบออกนะเพื่อนเพื่อนฝนมันจะตกจอยนี่พาเดินอยู่เนี่ยเราจะไปหาอะไรกิน นี่ร้านขายเนื้อจะในตลาดเมืองยอกร้านขายเนื้อร้านขายปลานี่ร้านขายปลาก็จะมีร้านเดียวในตลาดเมืองยอกก็จะก็เรียกมาเก็ตอะราคาเท่าไหร่ไม่รู้จะคงจะแพงกว่าลีดอะจะราคามันจะแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะนี่ตลาดตลาดในเมืองยอกตลาดเมันก็มาเก็ตเดย์นั่นแหละเพื่อน เสื้อผ้าก็ห้อยขายเหมือนเมืองไทยเห็นไหมบรรยากาศเหมือนเมืองไทยจ้ะจยก็ถ่ายไปมีอะไรก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นเนาะมีโอกาสมาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนแล้วเพื่อนๆเนาะเหมือนประตูน้ําบ้านเราเลยแค่น,นี้แค่เปรียบเทียบนะเพื่อนนะเปรียบเทียบแต่รู้อยู่ว่าเอประตูน้ําบ้านเราอตลาดประตูน้าบ้านเรามันใหญ่ใหญ่มากเคยไปอยู่แต่อันนี้แค่เปรียบเทียบจ้ะ แค่ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบให้ให้ฟังเฉยเพื่อนๆจะขาขายไม่รู้ตัวเท่าไหร่จอยไม่ได้ดูราคาจอยไม่ซื้อจอยไม่ดูจ่ะนี่ของหวานขนมเนี่ยจะชอบชอบแต่เป็นแพงเพื่อนๆถาดหนึ่งเกือบยี่สิบปอนนี่ซุ้มอาหารจ้ะร้านอาหารไทยร้านเนี้ยจอยจะซื้อจ้ะจะไม่เคยกินร้านนี้นะจอยก็เห็นวนหน่ากินจอยก็จะซื้อมั่งลองเปลี่ยนร้านดูมั่งจ้ะนี่ข้าวผัดแบบสไปซี่อ่ะแบบเผ็ดอ่ะจ้ะ จะมีไก่คือเขาก็ทําเมนูของเขาเองอันนี้ก็ไก่ทอดกรอบราดพริกอร่อยเพื่อนอันนี้รสชาติเข้มข้นอร่อยมากเลยน้องเมลีก็กินผัดไทยจ้ะส่วนจอยก็ไก่ทอดกรอบราดไอสวีทชิลี่แล้วก็ข้าวผัดก็แบ่งกันกินกันกบพี่สายจ้ะจอยกินคนเดียวไม่หมดหรอกข้าวก็เหมือนกันเยอะเนี่ยอร่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยหิวด้วย ันเที่ยงแล้วไงโทษทีเดอร์ตอนที่จะว่าจอยภาคเนี่ยอาจปากจะไม่ตรงกับไอ้นี่ก็คือมันภาเน้อเพื่อนนะ <ๆ S 1> นะพี่สายก็สั่งปอบเปียมาไอ้นี่จ้ะนะมาจอยกับจอยจ้ะนี่พวกเรากินกันนี่จอยกินไม่หมดนะจอยต้องแบ่งพี่สายกินเสร็จก็จะเดินกลับกันแล้วจ้าโอเคเพื่อนๆ จอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากดูคลิปเต็มๆของคิงก็ค่อยดูคลิปยาวนะเพื่อน